ค่ะพาไปท่องเที่ยวที่จังหวัดสงขลากันหน่อยค่ะกับตลาดน้ำเนี่ยซึ่งต้องบอกว่าเป็นแห่งแรกของสงขลาด้วยนะคะซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมค่ะชวนล่องใต้เที่ยวช็อปชิมตลาดน้ำคลองแหยกระดับนะคะ10ตลาดบก6ตลาดน้ำสืบสานวัฒนธรรมประจำปี2566ค่ะนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีเปิดตัว10ตลาดบก6ตลาดน้ำสืบสานวัฒนธรรมไทยประจำปีงบประมาณ2566ของตลาดน้ำคลองแหภายในงานค่ะมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมโนรารวมถึงเยี่ยมชมการสาธิตภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมและเยี่ยมชมการจำหน่ายสินค้าอาหารของตลาดน้ำคลองแหทั้งด้านของปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนะคะก็บอกว่ากระทรวงวัฒนธรรมค่ะขับเคลื่อนงานเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจเป็นการส่งเสริมอัตลักษณ์ชุมชนสู่เส้นทางท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมมีสถานที่ท่องเที่ยวเชื่อมโยงที่หลากหลายน่าสนใจและมีความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเป็นอย่างดีโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียและสิงคโปร์ค่ะซึ่งตลาดน้ำคลองแหนะคะถือว่าเป็นตลาดน้ำเชิงวัฒนธรรมแห่งแรกของภาคใต้เป็นศูนย์กลางของวิถีชาวบ้านที่พายเรือมาค้าขายพืชผลทางการเกษตรสินค้าพื้นเมืองและเพิ่มเสน่ห์ด้วยการแต่งกายพื้นบ้านใช้ภาชนะใส่อาหารจากธรรมชาติเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางค่ะสำหรับใครที่อยากจะไปท่องเที่ยวนะคะไปกันได้เลยค่ะทุกวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 13:00 น.ไปจนถึง 21:00 น.ค่ะพรุ่งนี้นะคะพี่น้องชาวสงขลานะคะถ้าอยากจะไปเที่ยวก็ไปกันได้นะคะพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลาบ่ายโมงใช่ไหมคะจนถึง3:00 น.ค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูอีกหนึ่งสืบสานวัฒนธรรมไทยของทางภาคใต้นะคะนั่นก็คือการสืบสานมโนราค่ะศิลปะการแสดงพื้นบ้านของชาวใต้ไหว้ตายายนะคะในพื้นที่ของบ้านยุโปอำเภอเมืองจังหวัดยะลาค่ะเสียงเครื่องดนตรีนะคะจากปีกลองทัพประกอบกับการแสดงมโนราค่ะก็ได้เริ่มดังขึ้นเป็นการเริ่มต้นการแสดงศิลปะพื้นบ้านมโนราของชาวใต้ค่ะคณะโนราโทนดาวรุ่งท่าแคพัทลุงนะคะที่ชาวบ้านป้ายตกหนุนหมู่ที่1ตำบลยุโปอำเภอเมืองจังหวัดยะลาได้เชิญมาร่วมแสดงในงานไหว้ครูโนราหรือไหว้ตายายแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษที่ได้สืบทอดกันมาและยังเป็นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีชาวใต้นะคะให้คงอยู่สืบไปซึ่งมีชาวบ้านยุโปค่ะมีทั้งผู้ใหญ่เด็กผู้สูงอายุให้ความสนใจมาร่วมชมการแสดงมโนรากันอย่างคึกคักทางด้านนายมานะปอปานะคะก็ได้บอกว่ากิจกรรมไหว้ครูโนราหรือว่าไหว้ตายายทำเป็นประจำทุกปีค่ะปีละครั้งรวมญาติในตำบลยุโปนะคะพี่น้องที่ใกล้เคียงค่ะเป็นเครือญาติสืบสกุลในระหว่างมโนราเชิญกันมาจัดพิธีไหว้ครูซึ่งปีนี้นะคะพิเศษค่ะได้รับมโนรามาแสดงให้กับพี่น้องประชาชนได้ดูมีอาหารพื้นบ้านที่พี่ๆน้องๆสนับสนุนให้รับประทานกันฟรีค่ะมีอาหารตานั่นก็คือรับเชิญมโนรามาแสดงก่อนที่จะทำพิธีไหว้ตายายเป็นความเชื่อที่สืบต่อกันมาซึ่งตนเองนะคะก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของมโนรามากับอาจารย์เจริญหนูเงินตำบลยุโปค่ะก็เลยไหว้ครูสืบสานต่อเนื่องกันมานะคะก็เพื่ออนุรักษ์มโนราไว้ทั้งพิธีกรรมการไหว้พ่อแม่ตายายนะคะอนุรักษ์มโนราในการแสดงรวมถึงมีหนังตะลุงค่ะหนังแบงค์สออายลูกหมีนะคะมาแสดงอีก1คืนเนื่องด้วยมีเชื้อสายด้านหนังตะลุงก็เลยจัดแสดงทั้งมโนราแล้วก็รวมไปถึงหนังตะลุงค่ะพี่น้องประชาชนชาวยุโปนะคะก็ต่างตื่นตัวให้ความสนใจกันมากเลยทีเดียวทางด้านมโนราโทนสมพงษ์น้อยดาวรุ่งพัทลุงค่ะก็ได้บอกว่าดีใจนะคะที่ได้มาทำพิธีกรรมพิธีในเชื้อสายของชาตรีหรือว่าครูหมอมโนราซึ่งมีพิธีกรรมแต่ละพื้นที่ค่ะใกล้เคียงกันจุดประสงค์เดียวกันก็คือครูคนเดียวกันแต่ละพื้นที่นะคะก็จะแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยเท่านั้นเองค่ะ